รู้ไหมครับหมอกสีขาวๆที่ปกคลุมเมืองของเราอยู่ในขณะนี้คือเจ้าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่รู้จักกันในชื่อ PM2.5 เกิดจากการเผาในที่โล่งอุตสาหกรรมการผลิตการผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่งเกิดจากควันของท่อไอเสียรถยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดีเซลหากพบความผิดปกติของเครื่องยนต์ในส่วนต่างๆให้รีบนำรถเข้าศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อมเพื่อทำการตรวจเช็คสภาพทันทีนอกจากนี้เราทุกคนยังสามารถช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 ซึ่งเริ่มต้นได้จากตนเองและครอบครัวโดยการดูแลรักษาสภาพรถยนต์ด้วยวิธีการง่ายๆ 1. ทำความสะอาดไส้กรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ 2. ชำระล้างสิ่งสกปรกในท่อไอเสียโดยฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดภายในท่อ 3. มันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนด 4. ตรวจเช็คหัวฉีดและปั๊มหัวฉีดน้ำมันให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานหากไม่ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ให้เหมาะสมตั้งแต่แรกอาจจะส่งผลให้ผู้ใช้รถยนต์มีภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมากขึ้นทางที่ดีควรดูแลรักษาและมันตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานออกไปซึ่งวิธีนี้จะทำให้เราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดมลพิษไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM2.5 ตามมามาร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5ด้วยการหมั่นดูแลตรวจเช็คสภาพรถก่อนใช้เพื่อให้ทุกครอบครัวปลอดภัยสังคมไทยปลอดฝุ่นและหากใครพบเห็นรถที่มีควันดำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ครับกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใส่ใจห่วงใยประชาชน